น้ำพริกถ้วยใหม่บ้างหรอถึงมันจะเล็กแต่มันก็แซ่บนะคะนะคะพี่แบงค์เราอยู่กันแค่สองคนอะถ้าพี่แบงค์ไม่พูดหนูไม่พูดสักคนก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะพี่แบงค์ก็ลองหลับตาดูสิคะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานโตเป็นสาวเชียวนะดูสิชุดก็สวยหุ่นก็ยังดีอีกพี่บุ๋มก็ชมหนูเกินไปหรือเปล่าคะก็มันจริงนี่ค่ะเออว่าแต่หนูมายังไงหรอทำไมถึงบ้านเร็วจังหนูนั่งรถโดยสารมาคนเดียวค่ะอ๋อแหมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนคนเดียวเก่งเชียวนะแต่ว่าเส้นทางแถวนี้นี่รถติดมากเลยนะคะใช่เพราะว่าโครงการบ้านแถวนี้มันเยอะรถก็ต้องติดเป็นธรรมดาถ้าอย่างนั้นหนูมาเหนื่อยๆไปดื่มน้ำดื่มท่ากันที่บ้านกันเถอะเดี๋ยวนั่งก่อนนะมาปางนี่แหละบ้านพี่เพิ่งซื้อได้ไม่กี่เดือนเองว่าแต่เราอะนึกยังไงถึงอยากมาหาพี่ก็หนูอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วมันน่าเบื่อค่ะจะมาเที่ยวเล่นที่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งขอพักที่บ้านพี่บุ๋มได้ไหมคะอ๋อเหรอได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วพี่บุ๋มอยู่บ้านกับใครเหรอคะอยู่กับแฟนจ้าแฟนพี่บุ๋มนี่คนไหนเหรอคะแหมแฟนพี่ก็มีคนเดียวนั่นแหละเขาชื่อพี่แบงค์แฟนคนนี้เขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาช่วยพี่ทำมาหากินทุกอย่างพี่ก็เลยตัดสินใจอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะแต่เสียดายอะพี่ยังไม่ว่างพาไปแนะนำให้แม่รู้จักเลยมาปางก็เลยไม่รู้น่าอิจฉาจังเลยนะคะอ้าวแล้วแฟนพี่อยู่ไหนล่ะคะสงสัยจะอยู่หลังบ้านอะพี่แบงค์พี่แบงค์มานี่หน่อยค่ะแต่พี่แบงค์ไปไหนมาคะพี่ไปเก็บของหลังบ้านมามาปางนี่พี่แบงค์แฟนพี่สวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์คะนี่ไงคะมาปางน้องสาวหนูที่หนูเคยเล่าให้ฟังอ๋อจำได้แล้วพอดีว่ามาปางจะมาเที่ยวกรุงเทพเลยขอพักที่บ้านเราสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็โอเคไม่มีปัญหามาปางก็พักตามสบายนะไม่ต้องเกรงใจบ้านพี่ก็มีหลายห้องอยู่ขาดเหลืออะไรก็บอกพี่นะขอบคุณนะคะพี่แบงค์ใจดีมากๆเลยค่ะยังก็ตามสบายนะแต่พี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนจะไปล้างไม้ล้างมือมาปางทำไมใจลอยจังเลยอ่ะเปล่าค่ะมาปางอยากทานอะไรไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ทานอะไรก็ได้ค่ะหนูกินได้หมดค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าครัวก่อนนะค่ะพี่เขยเราก็ดีเหมือนกันเนาะดูแลพี่สาวทุกอย่างอยากมีอย่างนี้มั่งจังแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งอาทิตย์หนึ่งต้องมีอะไรสนุกๆทำแล้วแหละ
พี่แบงค์วันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะทำไมไม่นอนพักผ่อนน่ะจริงๆอ่ะหนูตากเสื้อผ้าให้ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่อยากช่วยบุ๋มไม่อยากให้บุ๋มเหนื่อยแค่นี้เองช่วยๆกันค่ะเอ้าว่าแต่บุ๋มตื่นเช้าเนี่ยจะไปไหนหนูว่าจะไปตลาดนะคะพี่แบงค์จะเอาอะไรไหมเดี๋ยวหนูซื้อมาฝากงั้นพี่ขอแตงโม1ลูกส้ม2โลนะได้เลยค่ะอ้าวแล้วมะปรางไปไหนไม่ชวนมะปรางไปด้วยสงสัยน่าจะยังไม่ตื่นนะคะพี่แบงค์ถ้างั้นหนูไปตลาดก่อนนะคะรีบไปรีบมานะจ้ายังไงพี่แบงก์ก็เสร็จฉันแน่พี่แบงก์ค่ะช่วยหนูด้วยค่ะมาปังช่วยด้วยค่ะพี่แบงก์ค่ะช่วยหนูด้วยค่ะพี่แบงก์ค่ะช่วยหนูด้วยค่ะพี่แบงก์ค่ะช่วยด้วยค่ะมาปังใจเย็นเกิดอะไรขึ้นพอดีหนูจะมารีดผ้าในห้องนี้ค่ะแล้วหนูเห็นงูมันเลยตักหน้าหนูไปอะค่ะหนูกลัวมากเลยค่ะพี่แบงค์มาปางบ้านพี่ไม่มีงูนะก็แต่มันเห็นจริงๆนะคะพี่แบงค์ลองดูข้างในสิคะปางงูไม่มีมีแค่เก่งลิงโอ้พี่ว่ามะปางเนี่ยตาฝาดแล้วนะพี่แบงค์คะมะปางคืออะไรอ่ะความจริงแล้วมันไม่ได้มีงูหรอกค่ะพี่แบงค์หนูแค่แกล้งพี่แบงค์เล่นเฉยๆเองมะปางพี่ไม่ได้มีเวลามาเล่นด้วยนะก็หนูอยากอยู่ใกล้ๆพี่แบงค์นี่ค่ะหนูขอสารภาพเลยได้ไหมคะตั้งแต่ที่หนูเจอพี่แบงค์วันแรกอ่ะหนูก็ชอบพี่แบงค์แล้วนะคะมาปางมาปางจะชอบพี่ได้ยังไงมาปางก็เป็นน้องสาวแฟนพี่คิดแบบนั้นไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะก็หนูชอบพี่แบงค์อ่ะแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่บุ๋มก็ไม่อยู่บ้านไม่เป็นไรหรอกมั้งคะพี่ไม่เบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าบ้างหรอคะพี่ไม่อยากลองน้ำพริกถ้วยใหม่บ้างหรอถึงมันจะเล็กแต่มันก็แซ่บนะคะ
ปางพี่ว่าไม่ดีหรอกเดี๋ยวบุ๋มมาเจอนะคะพี่แบงค์เราอยู่กันแค่สองคนอะถ้าพี่แบงค์ไม่พูดหนูไม่พูดสักคนก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะพี่แบงค์ไม่อยากลองน้ำพริกถ้วยใหม่บ้างหรอคะมาปางพี่ว่ามันไม่ดีหรอกเดี๋ยวพี่บุ๋มเข้ามาเจอไม่ดีตรงไหนอะคะถ้าอย่างนั้นพี่แบงก็ลองหลับตาดูสิคะมาปางตั้งสติมาปางทำแบบนี้ไม่ได้นะอีกอย่างมะปางก็เป็นน้องสาวแฟนพี่ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังพี่จะไม่ยอมทรยศแฟนพี่เด็ดขาดมะปางก็ยังเป็นเด็กอยู่มะปางต้องตั้งใจเรียนนะมีงานมีการทำค่อยคิดที่จะมีครอบครัวที่หลังมะปางอ่ะอย่าทำแบบนี้อีกถ้ามะปางทำแบบนี้อีกพี่จะฟ้องพี่บุ๋มแล้วก็ไล่มะปางออกจากบ้านพี่จะบอกมะปางอีกครั้งหนึ่งนะพี่จะไม่ยอมหักหลังแฟนพี่เด็ดขาดโถ่งงจริงเลยวะมีของดีอยู่ต่อหน้าก็ไม่เอา